ทำยังไงเพื่อจะเรียกสภาแบบนี้สมาชิกพรรคแบบนี้เอาเป็นว่าก่อนที่จะร่วมรัฐบาลก่อนที่ลงมติผมก็ให้สสทุกคนลงไปทำการบ้านในแต่ละพื้นที่มาอย่างละเอียดนะครับถามประชาชนโดยเฉพาะแฟนคลับประชาธิปัตย์แท้ๆนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรผมเชื่อว่าเกิน 90% เห็นด้วยแต่ที่เสียงดังมากๆตอนนี้คือคนที่ไม่อยู่ในพรรคแล้วนะครับและคนที่ไม่เคยเลือกประชาธิปัตย์ออกมาแสดงความคิดเห็นโน้มน้าวให้คนมีความรู้สึกว่ารังเกียจประชาธิปัตย์มันไม่มีสสคนไหนหรอกครับอยากสอบตกเพราะเขาอยากสอบได้เขาอยากชนะการเลือกตั้งเพราะสิ่งที่เขามาลงมติเขาคิดกันอย่างรอบคอบตัวผมเองนะครับถามประชาชนแต่ให้ถามทุกคนเป็นไปไม่ได้ถามแกนนำของพรรคในเขตเลือกตั้งผมว่า 100% สนับสนุนครับเพราะว่าเมื่อมีโอกาสที่จะไปแก้ปัญหากับประชาชนได้แล้วเราไม่ใช้โอกาสนั้นผมว่านั่นแหละคือการทรยศประชาชนนะครับแต่คำวันนี้ยังยืนยันไหมว่าคนสงขลาอย่างนั้นเคยบอกว่าอยากให้ร่วมรัฐบาลวันนี้ยังเหมือนเดิมไหมครับคนสงขลายังเห็นด้วยกับข้อนี้อยู่ไหมคือผมใช้คำว่าคนสงขลาส่วนมากก็แล้วกันนะครับถ้าใช้คำว่าคนสงขลาเดี๋ยวบางคนที่เขาไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็สวนกลับผมมาอีกผมก็บอกว่าสสก็เกือบทั้งหมดในจังหวัดสงขลาสสสงขลามี9คนครับที่มาสนับสนุนพรรคมาสนับสนุนรัฐบาลมี8คนก็สสเกือบทั้งหมดใช่ไหมตอนนั้นครับแล้วก็ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่เราไปคุยก็เขตผมเนี่ยผมว่าเกือบ 100% นะครับก็คือยังมั่นใจว่าคนที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ยังจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ด้วยนะคือแน่นอนครับเราต้องมามีโอกาสทำงานเราต้องแสดงผลงานให้ประชาชนเห็นให้เห็นว่าความแตกต่างพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมบริหารประเทศมีผลงานที่แตกต่างให้ได้นะครับมีความโดดเด่นให้ได้ครับผมเชื่อว่าเอางานมาวัดประชาชนก็เข้าใจดีไม่กังวลเลยครับเพราะว่าเรารู้ตัวเองดีกว่าใครนะครับว่าเราปิดจรรยาบรรณตรงไหนบ้างนะครับผมมั่นใจ 100% ว่าผมไม่มีปิดจริยธรรมเลยนะครับบัตรตอนกำลังใจบ้างไหมคะยังไม่ได้ทำงานไม่มีเลยครับยิ่งเพิ่มพลังในการต่อสู้ให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าเดิมถ้าในฐานะพรรคร่วมนโยบายของรัฐบาลนะครับตอนนี้มีกระแสว่าจะเอาไอ้ดินของกฎหมายขึ้นมาบนดินก็ไอ้นี่ต้องถามพรรคแกนนำนะครับนโยบายหลักๆให้แกนนำเขาว่ามาแล้วก็ลองมาดูผลเหตุผลถ้าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราก็จะทำมันไม่ปรากฏเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เคยให้ไว้กับประชาชนรวมถึงเรื่องการแก้ปัญหาของท่านแบบที่จะทำเคยจากแก้ด้วยครับได้พูดคุยกันในการประชุมครม.นัดแรกแล้วนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราต้องมีประชาธิปัตย์ถอนตัวทันทีแต่ไม่ได้อยู่ในนโยบายได้ด้วยก็อยู่ในภาพรวมของนโยบายครับเดี๋ยวต้องไปถามว่าการก่อนครับเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่อยากแสดงความคิดเห็นที่ล้ำกว่ารัฐมนตรีว่าการนะครับไปดูไปนั่งหารือกับท่านก่อนท่านมองว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ไปได้ถึง3ปีไหมครับเพราะว่ายังไม่ทันเริ่มงานนายกที่ก็ถูกลงเทไหลแล้วครับผมว่าถ้าไม่ทุจริตคอร์รัปชันนะครับรัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมแน่นอนครับ